ร้อนกว่านี้ยังมีค่ะ50องศาเซลเซียสค่าดัชนีความร้อนที่ไหนบ้างมาดูกันค่ะเมื่อวันที่4ก็ว่าร้อนแล้วนะคะสูงสุดเนี่ย30กว่าๆเท่านั้นวันที่5วันนี้จะได้เห็น 45.5 องศาเซลเซียสนะคะที่บางนาค่ะแต่พรุ่งนี้6เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันเอาไว้ว่าที่บางนาในวันที่6ค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้นไปถึง 50.2 องศาเซลเซียส Heat Index หรือว่าอุณหภูมิที่เรารู้สึกได้นะคะไม่ใช่อุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์คือเรารู้สึกได้คือความร้อนบวกกับความชื้นบวกกับความอบอ้าวทั้งหลายเนี่ยค่ะ Heat Index นี่แหละมันจะทำให้เรารู้สึกจริงๆว่ามันคือ50องศาเซลเซียสที่บางนาเพชรบูรณ์ 40.6 ค่ะศรีสะเกษ 41.5 แหลมฉบังชลบุรี 49.4 และภูเก็ตถึงแม้จะเป็นเกาะไม่รอดนะคะ 47.9 ค่ะพอร้อนชื้นมาบวกกับแสงแดดอุณหภูมิที่รู้สึกจริงขนาดนี้จะเกิดอะไรขึ้น Heat Strokeเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันมาเลยนะคะว่าคนในพื้นที่ที่มีความร้อนเป็นสีแดงๆแบบนี้ค่ะเพชรบูรณ์ศรีสะเกษบางนาชลบุรีและภูเก็ตให้ระมัดระวังโรคที่เกิดจากความร้อนค่ะอดทนกันอีกนิดนึงช่วงหลังวันที่6ไปแล้วจะมีความกดอากาศต่ำและความกดอากาศสูงมาเจอกันค่ะมวลความเย็นจะแผ่ลงมาจากตอนใต้ของประเทศจีนทำให้เกิดพายุฤดูร้อนแต่พายุฤดูร้อนนี้จะเริ่มเกิดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกมาทางฝั่งตะวันออกก่อนนะคะนี่ค่ะประเทศไทยเนื่องจากว่าร้อนจัดเหลือเกินแล้วค่ะจะเจอกับพายุฝนลมกระโชกแรงและเกิดลูกเห็บตกบางแห่งนะคะผลกระทบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรระมัดระวังด้วยร่างกายต้องดูแลกันให้ดีๆนะคะแต่พรุ่งนี้ค่ะยังร้อนแน่แล้วก็ร้อนจัดด้วยดูแลตัวเองกันนะคะเพราะว่าเราได้ยินข่าวคนเสียชีวิตจากโรคฮีทสโตรกกันทุกวันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเด็กๆผู้ที่เป็นโรคประจำตัวค่ะ